ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากตารางแผนงานเดิมนั้นหลังจากที่จบงานนี้ไปแล้วก็จะมีเวลาเฉลิมฉลองเป็นเวลา3วัน3คืนทางผู้จัดจะทำการเชิญทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงผู้นำของแต่ละขุมพลังมาเข้าร่วมอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางตระกูลเจ้าได้ถูกขับไล่ออกไปจากเมืองแล้วถึงได้ทำให้สำนักควาวินเป็นตัวแทนในการขอโทษผู้เข้าร่วมทุกคนหลังจากที่ทางตระกูลเจ้ามาดอมนาจำนาจาก็ทำให้ขุมพลังใหญ่ๆหลายแห่งภายในเมืองจันทราสีเงินเริ่มจะอยู่ไม่สุขเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเริ่มจะชิงความเป็นใหญ่กันอย่างลับๆที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้นำของเมืองนี้บรรยากาศแปลกๆนี้ทำให้ไม่มีใครอยากพักพิงที่เมืองนี้มันเป็นเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วหากว่าอยู่ที่นี่ต่อไปก็จะถูกดึงให้เข้าร่วมกับขุมพลังต่างๆมันทำให้ผู้คนไม่อยากจะอยู่ต่อจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะเด่นชัดฉะนั้นแล้วทางขุมพลังส่วนใหญ่ก็จะขอตัวกลับหลังจากที่เข้าร่วมงานพิธีโดยที่อ้างว่ายังติดธุระที่ต้องกลับไปจัดการพวกเขากลับไปก็เพราะว่าหลงเฉินยังอยู่ที่นี่ใครจะไปบอกได้กันว่าทางหอโลหิตสังหารจะกลับมาล้างแค้นหรือไม่พวกเขาไม่อยากจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่โดนลูกหลงไปด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางยอดฝีมือรุ่นอาวุโสจะอยากกลับแต่รุ่นเยาว์กลับรู้สึกตรงกันข้ามพวกเขาอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อให้ได้มองดูหลงเฉินได้ก็พอแล้วเพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นตัวตนที่คนบางคนไม่มีโอกาสแม้จะได้มองอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับแรงกดดันจากผู้อาวุโสก็ทำได้เพียงแค่ยอมกลับไปเท่านั้นมันทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่เงียบเหงาอย่างฉับพลันยิ่งไปกว่านั้นคือบรรยากาศเองก็ยิ่งดูตึงเครียดมากขึ้นตัวหลงเฉินนั้นไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยตัวเขาไม่ได้รีบร้อนเดินทางกลับเพราะว่าไปเสี่ยวเล่ยังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ส่วนเรื่องตำแหน่งเจ้าเมืองแห่งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอยู่แล้วเหล่าชิงและเหล่าเสวียอยากจะเดินทางกลับไปยังตระกูลเหล่าเพื่อแจ้งข่าวเหล่านี้แต่หลงเฉินได้ห้ามพวกนางเอาไว้เพราะว่ามันอันตรายเกินไปเขาบอกให้พวกนางตามกลับไปที่สำนักรุงโรจนันด้วยกันแล้วค่อยกลับไปหลังจากนั้นเป็นเพราะใครจะบอกได้กันเหล่าว่าพื้นที่รอบๆเมืองนี้มีสถานการณ์เป็นเช่นไรมันเต็มไปด้วยมือสังหารของขุมพลังต่างๆเพราะว่าครั้งนี้เขาล่วงเกินผู้คนเอาไว้มากมายระหว่างที่รอให้อาการบาดเจ็บของไปเสี่ยวเล่ดีขึ้นก็เป็นตอนที่เขาออกไปต้อนรับตัวแทนจากสำนักฮวาหวิน้อยอย่างซวนหมิงอีกฝ่ายทำการขออภัยเขาเป็นอย่างแรกเพราะว่าพวกเขาจัดการเรื่องการประลองได้ย่ำแย่จริงๆหลงเฉินปลอบใจอีกฝ่ายกลับไปด้วยรอยยิ้มเพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่เคยทำเรื่องเช่นนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามอย่างน้อยๆการแข่งขันครั้งนี้ก็ยุติธรรมอย่างแท้จริงมันทำให้ทุกคนเชื่ออย่างสุดใจเมื่อมีความมั่งคั่งปรากฏขึ้นสิ่งนี้จะขับเคลื่อนจิตใจของผู้คนความโลภมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเอาชนะได้ยากที่สุดเพราะถึงอย่างไรความมั่งคั่งก็สามารถชักนำจิตใจของผู้คนได้ครั้งนี้ข้ามีข่าวดีจะแจ้งให้เจ้าทราบเราพบตัวเจิ้งเหวินหลงที่เจ้าพูดถึงแล้วส่วนหมิงพูดออกมาด้วยท่าทางที่จริงใจจริงๆงั้นหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็อดทำให้หลงเฉินรู้สึกมีความสุขไปไม่ได้เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับเพื่อนเก่าก็ทำให้เขาตื่นเต้นขึ้นมาโดยทันทีทางเราได้รับการยืนยันแล้วว่าเจ้าและเขามาจากโลกเบื้องล่างเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็เป็นหนึ่งในบุตรแห่งความมั่งคั่งที่องค์เทพแห่งความมั่งคั่งเลือกเอาไว้ตอนนี้เขากำลังได้รับการชุบตัวจากองค์เทพถึงได้ไม่สามารถออกไปไหนได้ในช่วงนี้อีกประมาณ6เดือนก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นแล้วข่าวของเจ้าก็คงจะส่งไปถึงเขาเช่นเดียวกันส่วนหมิงพูดออกมาด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพเห็นได้ชัดว่าบุตรแห่งความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยงั้นก็ต้องขอขอบคุณสหายส่วนหมิงมากจริงๆอ๋อใช่ครั้งนี้ข้าจะต้องกลับไปที่สำนักข้าเข้าใจความหมายของสหายหลงดีทางเราจะจัดเตรียมตัวแทนของเรากลับไปพร้อมกับเจ้าไม่ว่าจะต้องการอะไรก็สามารถแจ้งผ่านตัวแทนของเราได้เลยส่วนหมิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มงั้นก็เอาตามนั้นเลยแล้วกันหากว่าพูดกันตามหลักแล้วสำนักฮวาหวินนั้นมีความสำคัญกับข้ามากยิ่งระดับพลังของข้าสูงขึ้นก็จะยิ่งทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มมากขึ้นพวกท่านคือคนหนุนหลังของข้าเมื่อได้ยินคำตอบของซวนหมิงก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกโล่งใจอย่างแท้จริงห้าห้าสหายหลงเองก็ทำตัวเกินไปแขกที่มีศักยภาพไร้ที่สิ้นสุดอย่างท่านน่าถือเป็นบุพการีของพวกเรามันควรจะเป็นทางเราต่างหากที่ต้องขอบคุณซวนหมิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มสำหรับเขาแล้วตัวเขารู้สึกยกย่องในตัวของหลงเฉินอย่างสุดใจยังเป็นหนุ่มที่มีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวชนะเลิศทั้งในด้านการแสดงธรรมและการประลองยุทธ์แล้วแต่ก็ยังคงสุภาพถ่อมตัวเหมือนครั้งแรกที่ได้พบเจอ
อย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แม้จะเป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกก็ยังไม่ได้หวั่นเกรงหลงเฉินกล้าที่จะเยยันอีกฝ่ายแต่เมื่ออยู่กับคนธรรมดาแล้วกลับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกันเองเรียกได้ว่าทั้งชีวิตนี้ตัวเขาพบเจอผู้คนมาแล้วมากมายแต่คนเฉกเช่นหลงเฉินนั้นเพิ่งจะเคยพบเป็นครั้งแรกส่วนหมิงถามหลงเฉินว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หากว่ามีก็แจ้งได้ทันทีตัวหลงเฉินเองก็ต้องการหลายสิ่งจริงๆแต่เขากลับสายศีรษะเพราะว่าตัวเขายังไม่ได้จำเป็นต้องใช้อะไรในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าตัวเขาเล็งเห็นว่าส่วนหมิงกำลังรู้สึกผิดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฉะนั้นถึงได้อยากจะชดเชยให้กับเขาทว่าตัวเขาเองก็ไม่ชอบการติดค้างบุญคุณใครยิ่งไปกว่านั้นคืออีกฝ่ายเองก็ช่วยเหลืออย่างจริงใจแต่มันแค่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นการที่จะให้อีกฝ่ายเป็นคนรับผิดชอบมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำหลังจากที่ทำการสนทนากับซวนหมิงไปแล้วเขาก็เดินทางกลับไปยังที่พักของตัวเองเมื่อถึงวันที่3ก็เป็นตอนที่พิธีได้จบลงไปเสี่ยวเล่อลืมตาตื่นขึ้นมาจากความฝันก่อนที่จะพบว่าภายในดวงตาของเขามีประกายแสงสีครามส่องประกายออกมาเมื่อมารดาของไปซื่อซื่อได้เห็นมันก็ทำให้นางอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้พลางพูดขึ้นว่ายินดีด้วยนะเสี่ยวเล่อตอนนี้เจ้าปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งได้แล้วจริงๆงั้นหรือเหตุใดข้าถึงสัมผัสอะไรไม่ได้กันยิ่งไปกว่านั้นคือเหตุใดข้าถึงได้เห็นภาพทับซ้อนกันไปเสี่ยวเล่อกระโดดขึ้นมาจากเตียงก่อนที่เมื่อทุกคนเห็นดวงตาของเขาจะส่งเสียงหัวเราะออกมาพวกท่านหัวเราะอะไรกันไปเสี่ยวเล่อแสดงท่าทางที่ไม่มีความสุขออกมาเพราะว่าภาพที่ทับซ้อนนี้มันดูอึดอัดจริงๆที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเจ้าปิดตาอยู่ข้างหนึ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งอีกไม่กี่วันก็จะกลับเป็นปกติอีกครั้งเมื่อมองไปทางไปเสี่ยวเล่อที่ดูซื่อบื้อก็ทำให้มารดาของไปซื่อซื่ออดเอามือกุมปากเอาไว้เพื่อหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าทางที่ขบขันจริงๆอย่างไรก็ตามการที่เขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องไปซื่อซื่อมันทำให้นางรู้สึกซาบซึ้งใจมากถึงแม้ว่าเขาจะยังเป็นเด็กแต่ภายในเบื้องลึกของจิตใจคือบุรุษตัวจริงมันเป็นเพราะว่าไม่เกรงกลัวและกล้าเผชิญหน้ากับความตายถึงได้ทำให้พรสวรรค์ของเขาถูกปลุกขึ้นมาสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งได้ตื่นขึ้นและนับจากวันนี้ตัวเขาจะไม่ได้เป็นเขาคนเดิมอีกต่อไปเส้นทางแห่งการฝึกยุทธที่แท้จริงได้ถูกเปิดออกแล้วเสี่ยวเล่อขอบคุณเจ้ามากไปซื่อซื่อเดินเข้ามาหาไปเสี่ยวเล่อเมื่อนางนึกย้อนกลับไปยังภาพที่เขาปกป้องนางด้วยชีวิตก็ทำให้นางรู้สึกสะเทือนใจจริงๆจะสุภาพไปทำไมถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นสาวอุ่นเตียงของพี่ใหญ่ข้าอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ข้าไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่ถูกไปซื่อซื่อคว้าแขนแล้วโยนออกนอกหน้าต่างไปถึงได้ทำให้ผู้คนต่างส่งเสียงหัวเราะอย่างดังเมื่อไปเสี่ยวเล่อได้สติกลับมาก็ทำให้หลงเฉินนำกลุ่มคนไปบอกลาซวนหมิงและคนอื่นๆที่มาส่งเขากลับด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นหลังจากที่กลับออกจากเมืองจันทราสีเงินมาแล้วก็นั่งเรือบินกลับออกไปพร้อมๆกับศิษย์สำนักนับแสนคนได้ไม่ถึงงอนหนึ่งก้านทูบ ก็ทำให้มู่ชิงหยุนที่อยู่ข้างๆหลงเฉินโห่ร้องออกมาว่าดูนั่นสิผู้คนมองตามออกไปก่อนที่จะเห็นเพียงแค่ว่าเบื้องล่างนั้นเป็นซากปรักหักพังภูเขาทั้งหลายถูกทำลายจนสิ้นเรียกได้ว่าทุกที่ต่างเต็มไปด้วยกองซากศพมากมายนับไม่ถ้วนนั่นมันคนตระกูลเจ้าหลูหมิงซวนจดจำเครื่องแต่งกายของคนเหล่านี้ได้ทันทีถึงได้อดแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาไม่ได้หลงเฉินมองไปยังกองศักดิ์สิทธิ์ตามพื้นราวกับว่าเขาคาดการเอาไว้ก่อนแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสว่าไม่ได้แปลกอะไรนี่คือกฎแห่งป่าความขัดแย้งมันมีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดนี่คือยุทธภพฉะนั้นแล้วทุกคนล้วนมีบุญคุณความแค้นถึงได้มีการเข็นฆ่าตระกูลเจ้าปกครองเมืองจันทราสีเงินมาเป็นเวลาเนิ่นนานฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้สยบขุมพลังอื่นอยู่ตลอดทางขุมพลังเหล่านั้นจำเป็นต้องจ่ายเครื่องบรรณาการในแต่ละปีแล้วยังถูกกดขี่ข่มเหงอีกทางตระกูลเจ้าเป็นผู้ควบคุมการชุมนุมในทุกครั้งที่ผ่านมาคนอื่นๆทำได้เพียงแค่มองดูอย่างหมดทนทางเท่านั้นมันเป็นความรู้สึกเกลียดชังที่ไม่รู้เลยว่าอัดอั้นมานานขนาดไหนตอนนี้ตระกูลเจ้าได้พบเจอกับหายนะไปแล้วฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้ต้องรวมหัวกันเป็นธรรมดาในเมื่อมีความแค้นก็ต้องเอาคืนกองกำลังหลักของตระกูลเจ้าถูกกำจัดไปหมดแล้วฉะนั้นธุรกิจต่างๆก็คงจะถูกแย่งชิงในอีกไม่ช้าพวกมันก็รนหาที่ตายกันจริงๆไม่คิดเลยว่าจะกล้าสับเปลี่ยนเกล็ดย้อนมังกรทองไปเช่นนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนมากมายตกตายลงไปขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่หลาบไม่จำอีกเจ้าเมืองจันทราสีเงินกล้าลงมือกับพวกเราแต่มันได้ถูกพี่ใหญ่สังหารไปแล้วตอนนั้นพี่ใหญ่ไม่แม้แต่จะเอาความโกรธแค้นไปลงกับพวกมันแต่พวกมันก็ยังคงพยายามตักตวงผลประโยชน์อยู่ดี
มันเป็นอย่างที่พี่ใหญ่พูดเอาไว้เลยว่าท้องฟ้ายังมีวันที่ฝนกระหน่ำคนเราก็มีคนระห่ำเช่นกันพวกมันรนหาที่ตายกันชัดๆชิงเฟิงอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อมองไปยังกองซากศพก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสงสารเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่พวกเราจากไปแล้วทางเมืองจันทราสีเงินจะต้องตกอยู่ในความโกลาหลว่าอย่างแน่นอนมันเป็นการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าเมืองคนต่อไปแต่การที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีความแข็งแกร่งเหนือคุมพลังอื่นๆอย่างสิ้นเชิงทว่ากว่าจะสร้างความยำเกรงขนาดนั้นได้มันจำเป็นต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้นหลงเฉินถอนหายใจออกมาเหตุใดถึงได้พูดเหมือนคนเฒ่าคนแก่กันพอพูดตอนนี้แล้วดูราวกับเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาเจ้าลืมตอนที่เจ้ากลายเป็นคนเสียสติไร้สมองไปแล้วงั้นหรือหลูมิงส่วนมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าป่วยตอนนี้หลงเฉินดูราวกับว่าเขากลับมามีสติปัญญาอีกครั้งมันเป็นความสุขุมและอ่อนโยนที่ทำให้นางเริ่มสงสัยว่าเขาถูกอะไรเข้าสิงหรือเปล่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำพูดเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาแล้วตอบกลับไปว่ามันเป็นความจริงที่ใครก็เข้าใจได้ส่วนเรื่องที่ว่าจะทำได้หรือไม่มันต่างกันออกไปช่วงที่ใช้มีดแทงคนอื่นก็ยังรู้สึกใจเย็นอยู่ได้แต่หากว่ามีฝ่ามือฟาดหน้าของตัวเองแล้วจะให้ไปรู้สึกอะไรอีกกันสิ่งเดียวที่ทำได้คือใช้กระบี่ฟันมันเท่านั้นต้องสนว่ามันเป็นใครด้วยหรืออย่างไรเจ้าหมายความว่าสิ่งที่เจ้าพูดไปบนลานแสดงทำทั้งหมดมันเป็นเพียงเรื่องเปล่าประโยชน์นั้นหรือหลูหมิงซวนถามต่อจะมีประโยชน์หรือไม่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเจ้าในโลกนี้ไม่มีทฤษฎีใดที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกผิดมันไม่มีขอบเขตขวางกั้นกลางระหว่างกันฉะนั้นแล้วหากว่าพบเจอกับคนที่มีเหตุผลก็จงใช้เหตุผลแต่หากว่าพบเจอกับคนที่ไม่มีเหตุผลก็จงใช้กำปั้นของเจ้าคิดว่าการแสดงทำมันสุดยอดมากงั้นหรือหากว่ามันมีประโยชน์จริงๆงั้นพวกโง่ตระกูลชูนายน้อยวูจีคูบูหยาและคนอื่นๆก็ควรจะรับฟังถึงจะถูกคิดว่าพวกมันจะถูกฆ่างั้นหรือฉะนั้นแล้วบางครั้งการฟังก็ไม่จำเป็นต้องจริงจังอะไรให้มากอีกอย่างคือที่ข้าพูดไปทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่เรื่องคุยโวที่มีไว้หลอกลวงผู้คนก็เท่านั้นหลงเฉินสายศีรษะของเขาหากว่าคนอื่นได้ยินคำพูดของเจ้าก็คงจะกระอักเลือดตายพอดีหลูหมิงส่วนแสดงสีหน้าที่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาข้ามีอะไรให้ต้องยกย่องกันที่พวกเขายกย่องคือความแข็งแกร่งเมื่อถือครองพลังก็ถือครองทุกสิ่งหลงเฉินตอบกลับแล้วมีสิ่งใดที่ถือครองไม่ได้หรือไม่หลูหมิงส่วนถามกลับแน่นอนว่ามีมันเป็นเพราะว่ามีบางสิ่งที่เจ้าไม่สามารถควบคุมได้หลงเฉินสายศีรษะของเขายกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นตัวข้าที่ไม่มีทางเปลี่ยนเจ้าเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์ได้หลงเฉินมองไปทางนางแล้วพูดออกมามันทำให้หลู่หมิงซวนนั่งตัวตรงก่อนที่จะแสดงท่าทางของเด็กสาววัยแรกแย้มออกมาพลางพูดว่าอย่าบอกนะว่าข้าไม่ใช่ผู้หญิงที่บริสุทธิ์พวกเรายังใช้เวลาร่วมกันได้ไม่นานเลยเจ้ายังไม่ได้รู้จักข้าอย่างแท้จริงเจ้าไม่ได้รู้ถึงความลึกของข้าส่วนข้าเองก็ไม่ได้รู้ถึงความยาวของเจ้าการที่เจ้าพูดแบบนี้มันไม่ด่วนสรุปเกินไปหน่อยหรืออย่างไรเมื่อมองไปยังท่าทางที่มีความหมายแฝงบางอย่างของนางก็ทำให้หลงเฉินเย็นเยือกและขนลุกไปทั้งตัวเขาส่งเสียงออกมาจากซอกฟันว่าผู้หญิงลามกไปซื้อเหล่าเสวียและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาราวกับว่าไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้หากว่าแสดงสีหน้าออกมาก็เทียบเท่าการบอกคนอื่นว่าพวกนางเข้าใจความหมายของมันก็จะทำให้พวกนางลามกเหมือนกันสำหรับพวกนางแล้วไม่รู้เลยว่าตกหลุมพรางของหลูหมิงซวนมาแล้วมากมายขนาดไหนหากว่าได้ยินอีกฝ่ายพูดอะไรออกมาเมื่อไหร่พวกนางก็จะเลือกที่จะหลบเลี่ยงที่จะตอบกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหลุมพรางอีกเรือบินเคลื่อนที่ต่อไปโดยที่หลงเฉินและคนอื่นๆพุ่งผ่านอากาศไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏร่างสองร่างขึ้นมาทั้งสองคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นซึ่งเขาคือไปจ้านถังและอีกคนคือมารดาของไปเสี่ยวเล่อพวกขี้ขลาดเอ๋ยขนาดนี้แล้วยังไม่กล้าลงมืออีกข้าอุตส่าห์เตรียมการตั้งตายเมื่อมองไปทางเรือบินของหลงเฉินที่พุ่งผ่านอากาศไปก็ทำให้ไปจ้านถังสาบแช่งออกมาเอาเถอะท่านเจ้าสำนักมาด้วยตัวเองแบบนี้มันทำให้ร่างแยกของเอิ้งผู้ตะต้องหนีกลับไปเหล่ายอดฝีมือที่หลบซ่อนตัวทั้งหลายเองก็คงจะได้รับคำสั่งให้ถอนตัวกลับไปเช่นเดียวกันมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาด้วยรอยยิ้มน่าหงุดหงิดจริงๆใจเสาะแบบนี้ยังกล้าเสนอหน้าออกมาอีกงั้นหรือไปจ้านถังมองไปทางเมืองจันทราสีเงินด้วยท่าทางที่ดูโกรธอย่างมากหรือว่าเจ้ากิจจะอดความสามารถต่อหน้าหลงเฉินถึงได้อารมณ์เสียงั้นหรือมารดาของไปเสี่ยวเล่อมองไปทางไปจ้านถังด้วยรอยยิ้ม
ไปจ้านถังถึงกับมีสีหน้าที่แดงก่ำพร้อมทั้งตอบกลับไปว่าไม่ใช่หรอกข้าไปจ้านถังเป็นคนอย่างไรกันคิดว่าข้าจะไปอิจฉาความสำเร็จของเขาข้าแค่รู้สึกว่าไอ้พวกชาติชั่วที่หลบซ่อนตัวอยู่มันไร้ความสามารถเกินไปก็เท่านั้นถึงได้อยากจะให้บทเรียนพวกมันมารดาของไปเสี่ยวเล่อทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มออกมาโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแต่ท้ายที่สุดไปจ้านถังก็ยอมแพ้แล้วพูดว่าบุตรชายข้าถูกมันหลอกให้กลายเป็นน้องชายแล้วจะให้ข้ามองดูมันล่อลวงบุตรสาวข้าไปเฉยๆได้อย่างไรกันข้าจะต้องแสดงความสามารถให้เจ้าเด็กชั่วนั่นยำเกรงไม่ใช่หรือยังไงไม่เช่นนั้นมันก็คงจะคิดว่าข้าไม่มีน้ำยาเหมือนกันข้าอุตส่าห์รอพวกที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ตั้งนานแต่พวกมันกลับไม่ให้โอกาสข้าได้แสดงความสามารถเจ้าไม่คิดว่ามันไม่น่าหงุดหงิดหรืออย่างไรเป็นอะไรไปหรือว่าเจ้าไม่ชอบหลงเฉินงั้นหรือมารดาของไปเสี่ยวเล่อถามออกมาด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ไม่ชอบแต่ข้ารู้สึกไม่สบสายตาเวลามองเจ้าหนูนั่นเพราะถึงอย่างไรไอ้เด็กชั่วนั่นก็เป็นคนทุบตีข้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ไปจ้านถังโกรธแค้นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้มารดาของไปเสี่ยวเล่อหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเพราะไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะเก็บความแค้นนี้เอาไว้เจ้าอายุตั้งเท่าไหร่แล้วกันนี้เจ้ายังลดตัวลงไปทะเลาะกับเด็กอีกนั้นหรือการที่เจ้าสาปแช่งเขาเช่นนั้นหากว่าวันใดวันหนึ่งที่เขากลายเป็นลูกเกลียดเจ้าแล้วนั่นก็ไม่เท่ากับว่าเจ้าเป็นไอ้ชั่วด้วยเช่นกันหรืออย่างไรนี่มันต่างอะไรไปจากการที่เจ้าสาปแช่งตัวเองกันมารดาของไปเสี่ยวเล่อย้อยเย้ยออกมาเอาเธออย่าไปพูดถึงเรื่องพวกนี้ก่อนเลยข้าจะไปแจ้งสหายคนอื่นๆให้กลับกันได้แล้วเจ้าเอิ้งผุตะนี่มันใจส่อจริงๆไม่กล้าแม้แต่จะปริปากพูดอะไรข้าเองก็ไม่ได้เห็นท่านพ่อลงมือมาตั้งหลายปีท้ายที่สุดก็ไม่มีแม้แต่โอกาสให้เขาได้ลงมือไปจ้านเทียนพึมพำออกมาเล็กน้อยขณะที่มารดาของไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงหัวเราะออกมาก่อนที่ร่างของทั้งสองคนจะหายตัวไปท่ามกลางห้วงมิติอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ